ก็สวัสดีทุกคนเลยนะผมวันนี้นะครับเราอยู่กันในแมป Toilet Tower Defense นะวันนี้นะผมก็จะมาสอนโซโล่แมป Toilet HQ นั่นเองนะผมโดยตัวที่เราจะใช้เนี่ยจะมี Titan TV Man นะครับแล้วก็มีเป็น Laser Camera Man นะครับอันนี้เป็นตัวใหม่นะแล้วก็ Ninja Camera Man นะครับอันนี้เป็น Medic Camera Man นะครับซึ่ง4ตัวที่ผมกล่าวมานะครับจะสามารถสุ่มที่ซัมมอนตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นนักวิทยาศาสตร์นะอ่ะตัวนี้เนี่ยจะสามารถหาได้จากกล่องนะครับแต่ผมว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะต้องมีติดไว้สักตัวนะคือแบบว่ามันต้องมีติดไว้สักตัวเพราะว่าเกมนี้เนี่ยแจกกล่องค่อนข้างเยอะนะครับก็ในคลิปนี้เนี่ยเราจะไม่พึ่งตัวเติมนะพวกไททันคาเมราแมนเนี่ยเราจะไม่พึ่งนะเราจะใช้ตัวที่สุ่มได้นะผมส่วนใหญ่สุ่มได้จากตรงนี้นะครับโอเคไม่พูดว่านำเพลงกันอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ในToilet HQเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันดับแรกนะครับมาเริ่มเกมนะครับวางนินจาทอยเล็ตไว้ตรงนี้นะครับให้ตัวมันชิดขอบหลังๆนิดหน่อยนะครับผมทีนี้ปล่อยมันตีไปนะครับรอสกิปเวฟเรารอวางนักวิทยาศาสตร์ได้เลยนะครับผมสกิปเวฟแล้วนะครับเราวางประมาณตรงนี้นะแนะนำว่าให้วางตามผมนะครับจะดีมากนะครับผมหรือว่าถ้าใครมีแบบว่าจุดที่ดีกว่านะครับก็ลองทำเองก็ได้นะกดสกิปปุ๊บนะครับอัปเกรดรีบอัพคำยินจาคาเมราแมนได้เลยนะครับเดี๋ยวเว็บนี้เราน่าจะได้วางนักวิทยาศาสตร์นะครับเว็บนี้เราไม่ต้องสกิปนะเราปล่อยได้เลยนะครับเพราะว่าเราต้องการตังค์นะเพื่อวางนักวิทยาศาสตร์อีกตัวนะครับเดี๋ยววางประมาณนี้แล้วกันนะข้างหน้านะครับเราวางมุมนี้ตัวหนึ่งปุ๊บโอเคไม่ต้องสคริปต์นะครับเพราะว่าถ้าเกิดสคริปต์เนี่ยไอตัวนี้มันจะตีมอนไม่ทันนะหลังจากเราวางครบแล้วนะครับเรารออัพเจ้านินจาได้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวฟ5เราต้องรับมือกับบอสนะไม่รู้เรียกว่าบอสหรือเปล่าเรียกว่าตัวใหญ่ก็ได้นะต้องรับมือกับตัวใหญ่นะครับอัพไปถึงขั้น3นะครับอัพขึ้นไปเดี๋ยวเรารอ400รออัพนินจานะครับเพราะเว็บนี้บอสจะมานะเราต้องให้ดาเมจเราเพียงพอต่อบอสนะครับสรุปจะเรียกบอสหรือตัวใหญ่เนี่ยบอสก็บอสนะผมชินอันนี้มันหลุดไปเยอะไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวมันจะตีตรงนี้นะผมมันมีข้างหลังนะเดี๋ยวมันจะหันไปตีนะครับไม่ต้องตกใจนะก็สกิปไปนะครับอันนี้จะมีแต่มอนตัวเล็กนะก็อันนี้ผมให้แนะนำอัพนักวิทยาศาสตร์นะครับผมอัพตัวหน้าสุดก่อนเลยแล้วก็อัพทีละตัวนะผมอัพตัวที่2นะครับแล้วก็รออัพตัวที่3นะไม่ต้องสคริปต์นะเพราะว่าเราจะเก็บตังค์ให้เยอะที่สุดนะครับพอเราอัพตัวปุ๊บแล้วมันข้ามเวฟเนี่ยเราจะได้เงินคุ้มนะโอเคอัพไปนะครับเหมือนจะค้างเล็กน้อยนะโอเคแต่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรมากโอเคเรียบร้อยนะครับได้มา600นะตอนนี้ยังไม่ตึงมากนะครับก็อัพนักวิทยาศาสตร์ไปเหมือนเดิมนะครับผมอัพเวล3ตอนนี้นักวิทยาศาสตร์มีเวล2นะครับตัวนี้เวล2ตัวนี้เวล3นะครับตัวนี้เวล2นะเดี๋ยวบอสน่าจะมาตอนเวล9เวล10นะครับเดี๋ยวเราต้องรีบๆอัพนะอัพไปตัวนึงนะครับผมเรารออัพตัวสุดท้ายนะครับอันนี้ยังชิลอยู่นะเลือดยังน้อยอยู่นะครับโอเคเราจะได้ตังค์อัพสุดท้ายนะเราอัพขึ้นไปนะครับ
ตอนนี้นักวิทยาศาสตร์เราก็เวล3หมดแล้วนะผมว่าเราอัพนักวิทยาศาสตร์น่าจะดีกว่านะครับผมอัพแค่ตัวเดียวพอนะอย่าไปอัพอีกตัวนะพอสคริปต์เว็บปุ๊บนะครับเราก็อัพนินจาคาเมล่าแมนนะผมให้ตันได้เลยนะครับตอนนี้บอสมาแล้วนะครับโอเคเราถอยมานะครับแล้วก็วางอันนี้ตรงนี้นะครับกดสคริปต์ไปนะผมอัพนะครับโอเคนะครับสวยนะอันนี้เดี๋ยวมันจะไปยิงข้างหลังอีกทีนึงนะผมก็ชิวๆนะครับตัวนี้ตอนนี้คุมสถานการณ์ได้แล้วนะครับถ้าไอ้ตัวนี้ตายเราก็ปลอดภัยแล้วนะตรงนี้ไม่ต้องกังวลนะผมแล้วเราก็เอาเงินไปอัพนักวิทยาศาสตร์นะผมตัวที่2ให้เลเวล4นะครับตอนนี้ตัวแรกผมเลเวล4นะครับตัวที่2เลเวล4แล้วเหลืออีกตัวนึงนะผมพอข้ามไปปุ๊บเราได้เงินปุ๊บเราก็อัพเลยนะครับตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ผมก็เวล4หมดแล้วนะครับเวล12 13นี่13น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะว่ามันไม่มีบอสนะบอสน่าจะมา14 15นะครับถ้าจำไม่ผิดปึ๊บได้มา 2,000 นะครับอัพไปนะครับอัพตัวหน้าปึ๊บตอนนี้ตัวหนึ่งผมเวล5นะตัวนี้นะครับที่เมาส์ชี้อยู่บอสยังไม่มานะครับตอนนี้ได้ 2,000 พอดีนะพอ 2,000 ปุ๊บนะครับอันนี้เริ่มมาแล้วเวล14นะครับอัพอันนี้ดีกว่านะผมอัพขึ้นมานะครับเพราะว่านินจาจะไม่ไหวแล้วนะต้องอัพเพิ่มนะครับระหว่างนี้เราก็ดูเชิงก่อนนะผมนินจาจะไม่ไหวจริงด้วยนะครับไหวนะตัวนี้น่าจะไหวอยู่นะครับเพราะว่าตัวเลเซอร์ของเราวงกว้างมากนะครับตอนนี้วง30ละเอ๊ะผมว่าไหวชิวนะอัพตัวนี้ให้ตันเลยนะเลเซอร์คาเมล่าแมนนะครับอัพให้ตันนะครับตอนนี้น่าจะชิวๆแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับชิวเลยแล้วก็หลังจากที่ข้ามเวฟมานะเราอัพอันนี้เลยนะผมนักวิทยาศาสตร์ตัวที่2ให้เลเวล5นะครับเว็บนี้ไม่มีอะไรมากนะมีแค่มอนตัวกระเล็กนะเวล16เดี๋ยวของจริงน่าจะมาตอนประมาณเวล19นะครับบอสจะมารัวๆเลยนะตัวระดับบอสนะอันนี้ไหวนะไหวอยู่นะผมปึ๊บ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 ตีไปนะครับโอเคเราอัพนักวิทยาศาสตร์ให้อีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายนะให้วิว5เลยนะผมโอเคครับแล้วก็รอเคลียร์ไปนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์ผมวิว5หมดแล้วนะครับอยู่ที่วิว17นะถ้าใครดูถ้าใครตามถูกก็น่าจะวิว5เหมือนผมนะเราเอามาอัพตัวนี้นะครับให้เวลตันเลยนะครับอัพตัวนึงให้เวลตันก่อนนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยบอสใหญ่มันจะมานะผมจะมีบอสมานะครับเราต้องวางตัวนี้ตัวนึงนะเลเซอร์คาเมล่าแมนนะครับปึ๊บครับแล้วก็อัพไปนะครับไม่ต้องกดสคริปต์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวตังค์จะได้ไม่คุ้มนะ
อ่ะไปนะผมบอสมาแล้วนะบอสของเบส19นะจะยิงได้อ่ะเราวางหมอแถวนี้นะผมอ่ะผมวางแถวนี้ดีกว่าถ้าอยากให้คุ้มๆต้องในแถวนี้เนาะโอเคตรงนี้ดีกว่าผมว่าตรงนี้แหละเรียบร้อยนะครับเอาชัวร์เพื่อความชัวร์นะเราจะอัพตัวนี้ให้เบลตันเลยนะครับเพราะว่าบอสมันจะมารวยๆนะผมหลังจากเวฟ19ขึ้นไปนะขออนุญาตอัพหมอสักขั้นหนึ่งนะอันนี้ตัวนี้ผมไม่รู้ว่ามันเนิร์ฟเปล่านะรู้สึกว่ามันวิ่งติดๆขัดๆนะครับเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไหมปกติมันจะวิ่งวูนหมุนแล้วก็หมุนหมุนหมุนแล้วก็วูนอย่างนี้นะครับเห็นปะมันวิ่งติดๆขัดๆนะก็เป็นผลดีต่อเรานะครับผมหลังจากเวฟ19ขึ้นไปเนี่ยผมไม่แนะนำให้กดสคริปต์ไปนะห้ามสคริปต์เด็ดขาดนะครับตอนนี้ตังค์เราถึง 5,000 แล้วนะอัพคาเมล่าตัวหนึ่งให้เวฟ6ได้เลยนะครับผมแม็กตัวที่2นะครับถ้าจำไม่ผิดเวฟนี้น่าจะมีแต่ตัวเล็กใช่ไหมแล้วก็เคลียร์ไปนะครับโอเคเวฟเป็นเวฟตัวเล็กนะครับอันนี้อันนี้ผมว่าเราวางตัวที่3เลยดีกว่านะวางแถวนี้กันนะครับเอาคุ้มๆหน่อยโอเคนับไปตันนะครับเดี๋ยวตัวตังเรายังมีเวฟอีกเยอะนะเดี๋ยวเราค่อยไปโฟกัสที่ตัวตังที่หลังนะเพราะว่าตัวตังเราใกล้จะตันหมดแล้วนะโอเคไหวชิลนะครับเราอัพตัวตังเลยก็ได้นะตัวสุดท้ายนะครับตอนนี้ตัวตังเราตันหมดแล้วนะครับเวล6เวล6นะครับแล้วก็เรารอวางตัวนี้ตัวที่4เลยนะนี่วางแถวๆนี้นะเนี่ยมุมนี้นะวางประมาณสัก 5-6 ตัวนะ 6-7 ตัวประมาณนี้นะครับรอวางนะครับวางไปนะครับแล้วก็อัพให้ตันทีละตัวนะผมว่าเราควรจะรีเซลหมอนะเราไปวางที่ที่มันคุ้มๆหน่อยนะผมจะวางประมาณตรงนี้แล้วกันนะครับนะมีตรงไหนคุ้มๆไหมเอ่ยตรงนี้แล้วกันนะครับชุบเรียบร้อยหมอเราตีควบแล้วนะโอเคนะครับก็หลังจากที่เราทำอะไรเสร็จหมดแล้วนะอัพหมอวางอันนี้ครบ6ตัวนะเราวางทีวีแมนข้างหน้านี้นะครับผมจะวางบริเวณนี้แล้วกันนะชุบวางไปนะครับแล้วก็อัพไปตันทีละตัวนะThank you.
หลังจากนี้ไปนะผมจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยสแปมทีวีแมนรัวๆเลยนะครับตัวนี้นี่ถือว่าเป็นตัวแบกเป็นกุญแจสำคัญของ ด่านนี้เลยนะผมเมื่อเราวางตัวไม่ได้แล้วนะครับให้เราขายเจ้านินจาคาเมล่าแมนข้างหน้านี้นะครับรอมันหายสตันนะครับรอๆนะผมตอนนี้ก็ยังไหวอยู่นะไหวชิวเลยแหละขายไปนะครับแล้วก็มาวางทีวีแมนตรงนี้นะแถวๆข้างหลังนะครับเดี๋ยวเรารอเวฟไปทายนะครับเราก็ขายตัวเงินทิ้งนะผมว่าตอนนี้เรายังยืนไหวอยู่นะครับเดี๋ยวรอมีสัก 20,000 อะไรงี้ค่อยขายตัวเงินนะสำหรับสปอตการวางผมก็จะประมาณนี้นะครับ1 2 3 4ประมาณนี้นะครับข้างหน้าจะประมาณนี้นะข้างหลังก็จะมี1 2 3นะครับ4นะครับ
แล้วหมอก็จะตอนแรกเนี่ยจะอยู่ข้างหลังนะครับผมขายแล้วก็มาวางตรงนี้แทนนะตรงนี้จะมี3 TV Man นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะมี6รถนะครับ1 2 3 4 5 6นะประมาณนี้นะครับสำหรับสปอตการวางนะก็เรียบร้อยนะครับตายเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับสำหรับโหมดนี้นะใช้เวลาไปนานพอสมควรนะครับก็เล่นเอากล่องเฉยๆนะครับไม่ต้องมาฟาร์มตังค์หรอกนะก็สำหรับการโซโล่ Toilet HQ ก็ประมาณนี้นะครับถ้าผมตกหล่นตรงไหนผมขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวก็ถ้าเกิดว่าตรงไหนเนี่ยมันพลาดนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามแก้ให้ในคลิปนะนะครับผมก็วันนี้ก็ต้องขอตัวแค่นี้ครับผมบ๊ายบายครับ